โอเคผมสวัสดีเพื่อนอีกรอบหนึ่งฮะเข้ามาสู่การรับสดของช่องดอสเซชันแนลกันอีกครั้งหนึ่งอยู่ผมอาริฟีนครับแล้วก็นุ๊กเกอร์จากตัวทัตทูแพทครับครับก็มาเป็นผู้บรรยายกับวันนี้นะฮะอยู่กับรายการ Star Series Season 7ครับผมเป็นวันที่11แล้วนะเดย์11นะฮะคู่นี้เป็นคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างทีมเมเนสแล้วก็ดูซ่าเกมมิ่งครับผมนะฮะก็ทั้ง2ทีมเนี่ยตอนนี้นะครับมาดูสถานการณ์ของ2ทีมกันก่อนนะครับเมื่อกี้เมเนสครับผมเราเพิ่งเห็นเขาชนะทางด้านของเฟเนดิกมาได้นะครับตอนนี้อันดับของเขานะครับขึ้นอยู่อันดับ3ของตารางแล้วนะครับแข่งไป8เกมนะครับชนะ4แพ้4นะครับส่วนทางด้านของดูซ่าเกมมิ่งนะครับผมแข่งไป5เกมครับชนะ2แพ้3นะครับมี6คะแนนนะครับถ้าเมเนสนะครับชนะเกมนี้ได้นะครับเขาจะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับนะฮะค่อนข้างจะมาดุดันเลยนะครับเดี๋ยวฝากหน้าที่ด้านไปให้คุณนุ๊กเกอร์ไปสักพักหนึ่งฮะโปรโมทได้ครับหนึ่งฮะผมก็มาอยู่กับผมต่อนะครับเรื่องดับแบนฮีโร่นะครับตอนนี้ทางด้านของเมเนสนะครับผมเลือกแบนไป2ตัวแล้วเป็นอัลเวิร์กับทางด้านของอาร์แบดอนนะครับอัลเวิร์ก็ที่รู้กันอยู่แล้วครับผมเป็นฮีโร่กดเลนกลางได้ดีครับผมก็ต้องโดนแบนไปตัวนี้ทางของอาร์แบดอนครับเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นฮีโร่ใหม่เข้ามาในกัปตันโหมดนี่ถูกเลือกและถูกแบนค่อนข้างบ่อยนะครับในพักหลังนี้ก็ทางด้านของดูซ่าเกมมิ่งครับเลือกแบนนักเสียครับแบทไรเดอร์แล้วก็สลาครับผมเมื่อกี้อาจจะเห็นสลาของทางด้านเมเนสครับที่เล่นโดยสแตนอินนะครับโนลิสเนี่ยครับผมเล่นไว้ดุดันมากในเกมเมื่อกี้แล้วก็ทางด้านของเมเนสครับเลือกฮีโร่มา2ตัวแล้วครับผมเป็นบิฟครับผมแล้วก็เวเซครับก็วิเศษเมื่อกี้ก็เป็นอีกฮีโร่หนึ่งที่เมเนสเลือกมาเล่นนะครับเป็นตัวพี่เลี้ยงที่ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวเมื่อกี้เขาก็คอนโทรลลูกไล่เก็บทางฝั่งของเอฟเนติกได้หลายต่อหลายคนนะครับผมส่วนวิฟครับแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ครับที่ถ้าไม่แบนมันออกมาแน่นอนครับตัวนี้นะครับก็เป็นที่รู้กันครับผมวิฟมีรีโลเคทครับพาเพื่อนหรือคู่หูอีกคนนึงเนี่ยไปไล่กระทืบชาวบ้านได้ทั่วแมปนะครับผมกระทืบเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับก็ตอนนี้ครับเมเนสแบรนด์ตัวที่4นะครับผมเป็นวีเวอร์ครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวครับยอดนิยมตัวนี้ครับผมมีสกิลหลบหนีวินวอล์กว่องไวอย่างซูกิชิชาบูชิที่เราเรียกกันเอาแล้วโอ้โหรู้เลยครับผมแบรนด์ทางด้านของ CK ไปเลยนะครับ Chaos Knight ครับใช่คู่กับวิฟได้ดีนะ IO นะฮะมันก็เรียก IO ครับผม IO ใช่ไหมครับโอเคครับนี่ผมดูรูปภาพของ Stand In Naughty เนี่ยเป็นรูปสลาร์กด้วยนะค่อนข้างที่จะเป็นตัวถนัดเลยนะฮะนะสลาร์กโดนแบนนะฮะใช่เลยสลาร์กโดนแบนไปผมตัวที่3ของทางด้านดูซ่าเกมมิ่งครับเป็นอีกหนึ่งพี่เลี้ยงครับเป็น Vengeful Spirit ครับมีสตันลดเกาะเพิ่มดาเมจให้เพื่อนครับแล้วก็สวาปครับนั่นเองครับผมตอนนี้ทางด้านของ Menace ครับเสื้อฮีโร่มาเอ้าเป็นตัวเดิมครับเป็นพ่อหมีเหมือนเดิมครับโรนดูอิดครับผมเป็นพ่อหมีใช้ฮีโร่นี่2ตัวเนี่ยเป็น2ตัวเดิมจากเมื่อกี้เลยนะครับพ่อหมีเมื่อกี้ก็โดนกดดันในช่วงต้นเกมไปก็จริงครับแต่เขาก็กลับมาได้เนื่องจากสลักเมื่อกี้ LD และพิวไล่เก็บฝั่งตรงข้ามได้ดีมากครับผมแล้วตัวที่4ครับทางด้านของดูซ่าเกมมิ่งครับเริ่มมาเป็น Enchanted ครับผมเป็นอีก1ซัพพอร์ตแต่พี่เลี้ยงครับผมมีทั้งสกิลสโลนะเวลาใครมาโจมตีเขาเนี่ยจะเขียวเอื้องอะไรทีเดียวโอ้เป็นจะสโลโมชั่นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วสกิลอันติเมทของเขาเนี่ยปาหอกยิ่งไกลเจ็บนะครับใช่ฮะค่อนข้างแรงเลยนะบริสีตอนนี้เมเนสกำลังจะเลือกอยู่ตอนนี้เขามีพี่เลี้ยงแล้วก็ตัวโซโล่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแครี่หรือว่าอยู่ฮาร์ดเลนอย่างโรดูอิดนะฮะที่จริงผมว่าไปอยู่ฮาร์ดเลนนี่ก็ยังคุ้มนะเพราะว่าดูซ่าเกมมิ่งเนี่ยถ้าปล่อยดูมเป็นแครี่ฮะมีเวงเกอร์ฟูลกับเอนชานน่าจะทำอะไรลูกหมีลำบากมากๆเลยนะฮะน่าจะเอาลูกหมีไปลากคลิปกับเข้าเลนน่าจะไม่ยากครับผมนะเหมือนกับว่าตัวที่4แล้วเป็นไงเป็นอะเคมิสแบบนี้โรดุยก็น่าจะอยู่ฮาร์ดเลนแล้วครับแล้วก็ปล่อยอะเคมิสครับวิฟแล้วก็ไวเซตเนี่ยอยู่เลนเลี้ยงกันไปน่าจะ3เลี้ยงแล้วสำหรับทางด้านทีมเมเนสครับผมแต่ดูซ่าเกมมิ่งเนี่ยสามารถที่จะโยกไป3ชนได้นะฮะ
เกมที่แล้วมีคนบอกว่าดูไม่ได้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะน่าจะมีปัญหาที่ทางด้านของทวิตทีวีนะครับเพราะผมลองเปิดดูหลายๆช่องทวิตทีวีก็ดูไม่ได้นะอ๋อนะฮะโอเคตอนนี้ไม่แน่ใจมันก็ดูได้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็ลองปิดเปิดใหม่เลยนะฮะเพื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะครับน่าจะได้มั้งนะเดี๋ยวผมลองเปิดดูแป๊บหนึ่งฮะไม่ขึ้นนะฮะแปลกแล้วถ้ามาดูผ่านในช่อง TGL ไม่ขึ้นเหรอฮะหรือว่าไงฮะงงนะคือที่ดูไม่ได้นี่ก็คือดูผ่านลิงก์ TGL แล้วดูไม่ได้เหรอฮะนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ายังไงลองเปิดดูบ้างนะครับว่าดูได้หรือเปล่าเพราะผมใน TGL นี่รู้สึกว่ามันจะดูไม่ได้หรือเปล่าได้นะฮะตอนนี้ผมก็เปิดปกติฮะครับปกติครับผมก็ดูได้อยู่ครับในทวิตทีวีผมก็ดูได้ฮะโอเคทวิตนี้ผมดูไม่ได้นะแต่งั้นก็ดูผ่านลิงก์ที่แบลอยู่แล้วแหละนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคนดูไม่ได้นี้ผ่านลิงก์ไหนนะก็แบนตัวสุดท้ายไปทั้งสองทีมนะครับเมเนสเลือกแบนเป็นไรสติลเลอร์ครับผมท่านของดูซ่าเกมมิ่งเลือกแบนเป็นทิงเกอร์ครับไม่รู้ว่าทางด้านของเมเนสเนี่ยเขาชอบเล่นทิงเกอร์หรือยังไรถึงแบนไปนะครับตอนนี้ครับทางด้านของดูซ่าเกมมิ่งกำลังจะเลือกฮีโร่ตัวสุดท้ายของเขาครับก็เมเนสขาดเลนกลางด้วยแหละครับนะถ้ามีทิงเกอร์มาค่อนข้างจะป่วนเกมเลนกลางได้ดีเหมือนกันนะจะไปแก๊งเขานี่ก็ลำบากหน่อยนะฮะเพราะว่าอีก2ตัวเดินเกมเวงเกอร์ฟูกับเอนชาร์นี่แม็กระยะค่อนข้างที่จะเวงเกอร์ฟูเนี่ยจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะฮะแรงไม่ก็ไม่ไกลนะนะฮะก็เลยแบนทิงเกอร์ทิ้งไปมีคุณเมทบอกว่าลิมโบได้เล่นดูมชนะแน่นอนนะฮะถ้าฟันธงกันขนาดนี้แล้วก็นะฮะก็ไว้อะไรกับดูซ่าสัก3วินาทีด้วยนะฮะครับนะแล้วเป็นโทวารอดออกมาฮะโทวารอดครับตัวกลางของดูซ่าเกมมิ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอกับตัวกลางของมินเนสเป็นตัวอะไรนะครับผมนี่ก็ว่าถ้าเป็นเน็ตคีย์บอร์ดแบรนด์จะดูไม่ได้นะฮะจริงผมก็ใช้คีย์บอร์ดแบรนด์อยู่นะฮะลิมโบเล่นดูมเดี๋ยวรู้เลยครับใช่ครับเดี๋ยวรู้กันครับผมพี่เมอร์เมดรอเลดนะรอเลดใช่ไหมครับเมอร์เมดรอเลดโอเคครับผมจะรอครับก็นะฮะตัวกลางนี่ยังมีอีกเยอะนะควีนอเพนก็ยังไม่โดนแบนนะฮะมีปักก็ยังว่างอยู่นะฮะแต่ควีนอเพนไม่น่าจะเลือกเพราะว่ามีดูมนะฮะตรงกลางเอาเวิร์กก็โดนไปแล้วนะฮะผมมีอะไรอีกนะฮะที่อยู่ตรงกลางนะแล้วเป็นคล็อกเวิร์กแทนนะหรือว่าเอาโรนดูอิดอยู่กลางก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าจะจัดเล่นกันยังไงสำหรับทีมเวเนสนะฮะแหมแล้วเป็นลิมโบเล่นดูมนะแน่แน่นอนฮะคนนี้โอเคครับคู่ที่2ก็อีกไม่นานแล้วนะฮะและอย่าลืมครับคู่ต่อจากนี้ฮะเป็นอะไรครับคุณนุ๊กเกอร์ฮะเป็นทางด้านของออไลออนนะครับจะประเดิมลงสนามเกมแรกนะครับพบกับทีมลาดหน้าเอ็มพายนะครับผมนะฮะครับผมก็น่าจะมีเพื่อนๆรอกันอยู่นะครับผมมาดูกันครับว่าพันธมิตรกับลาดหน้าใครจะชนะนะอย่าพูดถึงของกินนะฮะนะครับผมทางด้านมินเนี่ยน่าจะเหนื่อยๆหรือเปล่ายังไม่ได้เลือกตัวโอ้แล้วเป็นโนตตี้ที่เล่นไวเซดนะฮะน่าสนใจนะเขาจะมาคุมได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นลาปิสใช่ไหมที่เล่นไวเซดเนาะใช่ครับผมว่าน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะแต่ว่ากับการอ่านหรือว่าจะสลับใครไปคืออาจจะเอาลาปิสไปเล่นวิปนะครับเพราะจะถนัดตัวนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะฮะแต่เมื่อกี้เล่นไวเซดก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะโอเคครับมาดูชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้งสองทีมกันก่อนครับผมสำหรับทางด้านทีมดูซ่านะฮะก็อยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับมีลิมโบฮะลิมโบเดอะดูมฮะอันสเตเบิลครับเล่นเวงกับฟูลสปิริตแล้วก็ลิเจียนเล่นโทวาร์ลอร์ดครับพอลเล่นเอนชานเต็ดมิฟเดอะเบสเล่นเนเจอร์โฮเพจนะครับสำหรับการจัดเล่นก็น่าจะเป็นเนเจอร์โฮเพจอยู่ฮาร์ดเล่นฮะโทวาร์ลอร์ดอยู่มิดนะฮะแล้วก็เล่น3เลี้ยงเป็น
ดูมครับเอนชาร์ตแล้วก็เวนกับฟูสปิริตนั่นเองข้ามฝั่งมาอีกทีมนึงครับเป็นทีมมิเนสครับที่เพิ่งเอาชนะในส่วนของเฟนาติกไปเมื่อกี้นะก็มีคล็อกเวิร์คครับเล่นโดยบูกิฮะสปินเล่นโรดริกเหมือนเดิมนะฮะมีนอตตี้สแตนด์อินครับเล่นไวเซตซิปลาเล่นอะคิวมิสแล้วก็ลาปิสเล่นวิทครับผมดูเหมือนจะพร้อมกันแล้วนะฮะการจัดเล่นของมิเนสก็น่าจะเป็น3บนนะฮะอ้าวแล้วยังไงดูเหมือนจะเดินข้างล่างน่าจะไปปักกวาดให้โรนูอิดมั้งนะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับผมแต่ผมว่าเนี่ยโรนูอิดอยู่กลางน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะให้ดูกันอีกทีนึงนะน่าจะดีกว่าคล็อกเวิร์กอยู่แล้วเพราะว่าคล็อกเวิร์กเป็นฮีโร่เมลีนะที่เจอกับโทวอลอดนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูมานาโทวอลอดแป๊บนึงนะฮะว่าใช้เยอะไหมสำหรับดิวิชั่น2ใช้50มีอยู่200นะฮะก็โอเคนะถ้าทัวร์หลอดเนี่ยไปพาวเวอร์คอกป่วนๆก็ลดมาหน้าของไม่ใช่สิถ้าคอกเวิร์กนะฮะไปพาวเวอร์คอกป่วนๆก็สามารถลดมาหน้าของทัวร์หลอดได้นะครับดูกันทีว่าจะจัดกันยังไงนะฮะแล้วนี่ลิงก์กันมาแหมทางป่าด้วยนะฮะไม่มีอะไรครับผมนี่โดนตีแซวๆไปครับคอกเวิร์กนะเดี๋ยวมันจะเดินกลับเข้าเลยแล้ว3ชนเหรอฮะเนี่ย What นะฮะยังไงฮะเนี่ยอะคิมิสมาอยู่เลนนี้นะจะมากดดันดูมเหรอฮะเอนชานยังไงฮะตรงนี้ประปักวาดดักครีปเอาไว้3ที่เลยนะอาจจะกลัวในพลังของดูมของเมอร์เมดนะฮะ4ที่ด้วยนะฮะวิฟมาเดินปักอีกที่นึงครับผมเอนชานแบบนี้ไม่มีอ้าวแล้วมาดิสไปได้ฮะแม่คิดว่าจะไม่มีคีปใหญ่ให้จับแล้วนะเป็นเลน3ชนครับด้านบนก็เลี้ยงโรนดูอิดเจอกับเนเจอร์พงเพชรครับตรงกลางเป็นการเจอกันระหว่างคล็อกเวิร์กนะฮะแล้วก็โทวาลอดครับผมเลน3ชนก็เอาวิฟครับเอาไวเซตเอาเจโรคอปเตอร์มาเดินเกมนะยังปนเปี้ยนครับผมแม่ดูไงครับโดนตีอยู่นะสวัสดีคุณสราวุธนะครับสวัสดีคุณการด้วยนะโหแล้วดูมาเป็นเซนทอร์แบบนี้ก็มีสตันอยู่นะสำหรับดูมเปิดหน้าต่างให้ดีนายครับผมโอเคโอ้โหแล้วดูฮะเอาอิลูชันครับไปดักไม่ให้ครีปเกิดด้วยนะฮะเข้มเหมือนกันครับมินิสนะฮะรู้หมดเลยครับว่าอีกทีมนึงเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะแม่ดูนี่ปักหวาดมาก็ไม่เห็นด้วยจังหวะนี้ดูดมูสีข้างล่างฮะดูมลิโบนะโอ้โหเหนื่อยหน่อยแล้วฮะเอนชาร์นะครับเกมนี้นะปักไม่มีคลิปเลยครับใช่ครับปักเซนที่2ที่มาเนี่ยก็ดิสได้ส่วนหนึ่งนะฮะจังหวะนี้ต้องรอนาทีที่2เลยนะถึงจะได้คลิปค่อนข้างที่จะยาวนานนะ2นาทีแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะคือเขาอาจจะเห็นในพิษสงของลิมโบ้เดอะดูมนะครับใช่เอามากดเลยมากดดันเลยนะฮะนี่ขนาดเป็นวิฟก็ยังกล้ามากดดันนะฮะเนี่ยใช่ครับแล้วมาตีไงฮะลิมโบ้นี่เคลือดเลือดครึ่งหลอดเลยนะนี่ก็ให้แทงโก้กันไปนะฮะตรงกลางก็ลาทีดีนายเท่าๆกันครับผมนี่ฮะจะไม่มีมาน่าใช้ครับโทวาลอดเพราะว่าโดนพาวเวอร์คอร์กของคล็อกเวิร์กนะข้างบนเป็นยังไงเป็นหมีนะฮะเป็นโรลุยที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะแล้วลดมูสปีดกันมาแม่ไม่มีอะไรนะอ้าวแล้วเกมค้างเหรอฮะครับผมก็ค้างฮะโอเคนะโอเคกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะคือเมื่อกี้เกมปกติแล้วเนี่ยผมดู Star Raider นะฮะภาค Star Raider มาเนี่ยเกมแรกจะมีปัญหากระตุกกระตุกอะไรนักหนานะฮะไม่รู้เหมือนกันนะที่จริงก็มีนะเมื่อกี้ก่อนเริ่มเกมเนี่ยจะเป็นสตรีมเกิดอาการนะฮะและด้านหลังครับมีมาแล้วจังหวะนี้สตันใส่ทั้งด้านอควิสเอาไว้ไม่เกิดความกระชั่นกันมาแล้วพยายามจะตียังไงมันเข้าลึกไปแล้วอควิสก็ตายเป็นเฟิร์สบาดไป
พยายามอ้าวแล้วเป็น2ศพครับดับเบิลคิวแล้วกำลังจะเป็นทริปเปิลคิวจากวันนี้สตันกันมาแล้วก็ทริปเปิลคิวนี่ขนาดดักคีฟ2นาทีแล้วนะฮะโอ้โหฮะโอ้ my god ไม่ธรรมดาครับผมครับข้อนี้จับคีฟมาปุ๊บได้3ศพเลยนะเมื่อกี้เป็นในส่วนของเวงกาฟูสตันเปิดอาคิมิดไปนะฮะคืนนำมาก่อน 3-0 เลยสำหรับทีมดูซ่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าครับท่านดูซ่าเมื่อกี้เมเนสก็เซอร์ไพรส์เราไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะใช่แล้วฮะก็ไงครับเนี่ยยังไม่มีอะไรนะอ้าวดูเหมือนว่าจะเป็นคุมดูดเลือดหมูนะรองทงรองเท้าไม่ต้องใส่แล้วฮะนะครับกดไฟวิ่งเอาฮะใช่แล้วจังหวะนี้ยังไงมีวาร์ปกันมาเป็นเลกาฟูนะฮะเข้าเลนกันไปอ้าวตรงกลางเป็นทัวร์หลอดที่ดูดีกว่าแล้วครับตอนนี้23ตัวฮะคล็อกเวิร์คเพิ่งจะ16เท่านั้นเองนะฮะเริ่มจะกดดันไม่ได้หรือเปล่าฮะคล็อกเวิร์คเนี่ยจังหวะนี้เล่นครับผมว่าไงฮะนึกว่าผมกระตุกอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับเมื่อกี้กำลังจะดูเล่นครับเล่นขวาเนี่ยหลังจากได้ทริปเปิลคิวไปก็กลายเป็นได้เปรียบไปแล้วนะฮะสำหรับทีมดูซ่าตรงกลางก็ได้เปรียบอยู่ฮะทัวร์หลอดทำได้ดีกว่าฮะแต่ด้านบนครับเป็นทางฝั่งมินเนสซี่ทำได้ดีกว่าก็กลายเป็น2ต่อ1เล่นอยู่ฮะตอนนี้ลูกเก็บนะลูกหมีก็ออกเป็นโอปอวินนอมมาฮะสวัสดีคุณ SRK นกด้วยนะฮะนะไม่รู้จะอ่านยังไงดีผมอ่านตามตัวอักษรเลยนะฮะชัวร์นะครับไม่ผิดพลาดแน่นอน ยังไงฮะตรงนี้พยายามจะเอาลูกหมีไปตีนะแต่ก็หมดเวลาไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็ต้องไปเติมเวลากันหน่อยครับสำหรับเอ็นชาร์ดนะนะฮะเมื่อกี้ผมหลุดผมขอรีห้องแป๊บนึงนะครับผมมีของมาส่งดูเป็นไรครับเนี่ยนกแหมมันจะบินขนาดนี้แล้วเป็นคุมดูเลือดหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเมียออฟเฟอร์ลิงนั่นเองนะก็เอามาช่วยทัวร์หลอดด้วยนะจังหวะนี้ทัวร์หลอดน่าจะเป็นแบ็คคิงบาร์ชิ้นแรกเลยหรือเปล่าต้องมาดูกันอีกทีนึงฮะลูนาทีที่6อยู่ด้านล่างครับผมแม่ทัวร์หลอดก็เงิบฮะไปรอข้างบนนะพลาดไปจังหวะนี้ยังไงมีข้างล่างมีเอ็นชาร์ดรออยู่แต่ก็ไม่ได้ไปเลยครับเลือกเป็นเออร์นอฟชาโดว์มาก่อนชิ้นแรกฮะเหมือนว่าจะสโมกกันมา3ตัวนี้ทิ้งเลนเลยนะฮะมาแก๊ง3เลยเหรอฮะมินเนสยังไงฮะเนี่ยเดินกันมาตรงกลางแบบนี้น่าจะกินทัวร์หลอดหรือเปล่าอ้าวแล้วขึ้นข้างบนอ้าวอย่างเงี้ยดูเหมือนจะเปลี่ยนเลนหรือเปล่าให้โรดิดมาฮาร์ดเลนนั่นดูกันอีกทีนะครับผมนะมูฟกันข้างบนแล้วครับฮาร์คิมิสแล้วก็วิฟนะตรงกลางมีไวเซตรอกันอยู่ฮะผมดูมน่าจะบอกเพื่อนแล้วครับว่ามันหายนะครับน่าจะสลับเลนกันแล้วครับแม่โรดุยก็บอกเซ็งเลยนะอะไรเนี่ยเราอุตส่าห์ทำดีๆเลนนี้นะมาแย่งเฉยเบยนะก็กลัวจะเหนื่อยนะครับอาชมิดหนีมาอยู่เลนบนแทนครับใช่แล้วครับผมเลยออกเป็นเฟดวูดมาทั้งคู่เลยนะเลนกลางฮะล็อกเวิร์กแล้วก็โทวอลลอดนะฮะอุ้ยข้างล่างออกกันมา4คนแบบนี้ทาวเวอร์ยังไงมีรถมาด้วยฮะรถคันที่2เนี่ยรถคันแรกที่ไปแล้วนะยังไงตัวนี้เวฟเทอร์เรอร์กันมาถ้ารถคันแรกนี่จะได้เงินคืนนะครับนะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะนะเดี๋ยวโดนจับนะไม่ดีนะนี่ทาวเวอร์กำลังจะแตกไปแล้วก็เรียบร้อยไปครับผมเป็นเอนชานที่ลาสทาวเวอร์ไปได้เนี่ยดูมก็ตัดสินใจซื้อรองเท้ามาแล้วนะโอ้ดูเหมือนจะต่อกันเลยฮะต่อทาวเวอร์ที่2กันเลยสำหรับทีมดูซ่าตรงนี้ยังไงฮะเอาสปิริตมากันเอาไว้ผม
วิฟนะข้างบนก็ออกกัน3คนครับผมดูเหมือนเมื่อกี้เกมมันจะกระตุกนิดๆนะเนี่ยนะใช่ครับเหมือนวันนี้เซิร์ฟสตรีมจะมีปัญหาหรือเปล่าพอเมื่อกี้ผมหลุดไปเหมือนผมเข้าไม่ได้เลยแต่กลับเข้ามาได้อะมีเตรียมออลทาวเวอร์กันครับมินเนสยังไงโดนอันติเมทของเนเจอร์เวทไปตรงนี้ก็เกือบจะแตกเหมือนกันทาวเวอร์ที่2เนี่ยกดการทาวเวอร์เอาไว้ก่อนครับผมลูกมีเกือบตายไม่มีเรียกอยู่นะยังไงฮะไม่กันนะดูซ่าก็เตรียมจะเอาทาวเวอร์ที่2ฮะมากันอีกครั้งนะครับมินเนี่ยทาวเวอร์กำลังจะแตกแบบมีกดกันอยู่จะกดหรือเปล่าแล้วไม่กดนะฮะอ้าวแล้วมากดตอนนี้ครับผมแม่เลือดเลย12ตรงนี้ทางด้านขวาได้ทาวเวอร์ไปก่อนเป็นเนเจอร์เพชแล้วก็ทางด้านซ้ายครับเป็นอาชิมิทที่ลาสทาวเวอร์ไปได้และด้านสุดที่ตอนนี้เป็นโทรวอลล์แล้วก็ดูมนะที่ขึ้นนำอยู่เนผมก็ครับผมหลุดออกมาแล้วครับหลุดเลยครับผมหลุดเลยเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะครับเข้าสตรีมได้ไหมอ๋อได้แล้วได้แล้วตอนนี้ได้ก็มาดูโกโปรมินิกันหน่อยนะครับผมตอนนี้เป็นทางด้านของดูซ่าเกมมี่นะครับนำอยู่ประมาณ 3,000 นะครับผมเอ็กพีก็ไม่ถึง500นะครับเอ็กพียังไม่ห่างยังไม่ห่างกันมากนะครับสำหรับดูซ่ากับเมเนสแต่การเงินเนี่ยดูซ่านำครับเพราะอาจจะได้ทาวเวอร์ทาวเวอร์ครับแล้วก็คิวอีก3คิวที่ไม่เนี่ยยังไม่ได้สักคิวเลยนะครับโอ้โหแล้วอาชิมิทเงิน 1,700 ฮะสบายเลยฮะตอนนี้พอเฟิร์งเร็ว8นะฮะทัวร์ลอดก็8เช่นเดียวกันเตรียมเนี่ยผมเป็นแบ็คกิ้งบาร์จริงๆด้วยฮะเพราะว่าดูมออกมาเป็นคุมดูดเลือดหมู่มาแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะเร่งไปออกดูดเลือดก่อนนะฮะแต่วันนี้ยังไงฮะคล็อกเวิร์กเดินหลบไปได้ได้รูดับเบิลดาเมจมาด้วยฮะแล้วทิ้งเลนเลยนะให้วิฟไปเลเวลกันไปเลเวล5กันอยู่นะโลนี่ก็อยู่ป่ากันครับผมเงินเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเงิน 2,300 แล้วสำหรับโลนดูอิดครับต้องมาดูหลังจากเลเวล6นะครับรีโลเคทของวิฟเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับทางด้านของดูซ่าเกมมิ่งได้มากแค่ไหนครับทีมเนี่ยยังไม่มีใครออกฮิลมานะแล้วนี้เขามีวาดอยู่ครับวิฟยังไงเนี่ยนะมีสโมกกันมาฮะเอนชาร์นะฮะทางนี้จะเตรียมเก็บตรงกลางหรือเปล่าน่าจะแค่เอาทาวเวอร์แล้วครับแบบนี้ออกกันมามีรถอยู่แล้วก็เรียบร้อยอีก1ทาวเวอร์ฮะแม่แล้วเป็นเอนชาร์ที่ลาสต้าอีกแล้วนะแล้วยังไงฮะจะเข้าโรยชาร์เลยครับเนี่ยโทรหลอดก็น่าจะเข้าเลยครับตีอีก10วันนี้วินาทีได้ไงฮะเอาแน่นอนแล้วฮะมีรถเกาะกันไหมก็ไม่มีนะยังไงฮะจะรู้ตัวหรือเปล่าครับเนี่ยยังไม่รู้เลยนะแย่แล้วแบบนี้ฮะน่าจะได้โรยชานะครับตัวแรกแล้วก็เรียบร้อยไปครับผมเป็นดูมครับที่เก็บแอชิตไปครับแล้วมากันตรงกลางบูกิ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 แล้วก็โดนโดนดูโดนสตันมาแบบนี้โดนเพื่อนแล้วสวาปหลบมาข้างหลังแล้วก็เป็นศพครับผมครับผมทุกสิ่งอย่างครับลงที่เขาฮะบุกิ 2,400 แล้วครับโทรวอลลอดนะกลับมาขึ้นนำเลยนะฮะโอ้แล้วทางด้านมิดเลือกเป็นในส่วนของ Shadow Blade นะฮะเหมือนกับฟูก็เหลี่ยรถเกาะกันไปไวเซตมาอยู่ในเลนบนแบบนี้คนเดียวเองฮะมีเนเจอร์เพชรมาเงิน 1,500 แล้วนะตอนนี้หลุดว่ายังไงฮะเนี่ยดูซ่าน่าจะขึ้นเอาทาวเวอร์ที่เหลือแล้วฮะนะครับทาวเวอร์ข้างบนมันจะอยู่นานเกินไปแล้วเนี่ยฮะข้างล่างอาชิมิดยังไงยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนี้แฟลร์กันมาก็แหมปวดปวดน้อยเล็กน้อยฮะลูกหมีจะทันหรือเปล่าสำหรับเรเดียนของเขาตอนนี้ 3,000 แล้วนะฮะ
พยายามจะเร่งสปีดฟาร์มอยู่แม่แล้วมีคุณมูเมดบอกไงล่ะนะฮะแม่มั่นใจนะยังไม่จบครับยังไม่จบครับดูมนะใช่ยังไม่จบครับใจเย็นพี่ฮะใจเย็นทาวเวอร์ข้างบนครับผมยังไงเตรียมเอาสองทาวเวอร์เลยฮะเนี่ยคุยกับพี่มูเมดนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ข่าวว่าเฟอร์นาดิกไม่หาครับผมนะทาวเวอร์ข้างบนก็ได้มาแล้วครับดูเป็นคนล้าทาวเวอร์ไปได้ข้างล่างกำลังจะได้อีกทาวเวอร์หนึ่งครับพี่เนี่ยแล้ววาร์ปกันมาอ่ะยกเลิกครับผมมันจบไปแล้วนะอย่าไปพูดถึงมันอ้าวแล้ววิฟตายไปฮะโดนเอนชานปลาหอกตายเลยนะแม่ผมงงว่าเขามาเดินตรงนี้ทำไมนะฮะเดินเข้าป่ามาชิวๆจะหวาดหรือเปล่าน่าจะนะฮะน่าจะมาหวาดครับมาเป็นแบ็คคิงบาร์นะจังหวะนี้ครับผมคอเฟอร์ก็ได้แวนการ์ดแล้วครับอีก200ครับโรนดูอิดนะสู้ๆฮะมิเนสนะฮะสู้ๆฮะนะช่วยเอาแรของคุณเมอร์เมดไปสักทีนะฮะนะครับผม แหมแทงตามกระแสด้วยนะอ๋อนั้นแทงดังกระแสอ๋อโอเคครับกระแสฟานาติกมันแรงนะฮะต้องเข้าใจนะฮะก็เลยดูดกลืนใช่ไหมเอาแล้วไงแค่ล่างแยกพี่แกก็ชาร์โดว์เบลดหลบไปเลยฮะซิปล่านะโดนดีตอนนี้ได้ตอนนี้ได้สุดทีนะครับผมก็เป็นทางตัววอลล์ที่นำอยู่ 6,900 ครับตามมาได้ดูมครับ 6,400 เนเจอร์เวอร์เฟส 5,600 ครับแล้วก็เป็นอาร์เคมิดครับ 5,400 ครับ3ตัวแรกเป็นของดูซ่าหมดเลยเนี่ยครับผมใช่แล้วครับแล้วดิวจะเอาทาวเวอร์อีกแล้วฮะโอ้โหยังไงเนี่ยยังไม่ได้เห็นการฮุกของคล็อกเวิร์กเลยนะเกมนี้แล้วก็เรียบร้อยทาวเวอร์หนึ่งฮะเอาแล้วฮะยิ่งนานยิ่งเหนื่อยนะเราดุยก็มีสเกลลีกแล้วนะฮะรีบฟาผมยังไงสปินตรงนี้หวาดดักเอาไว้ฮะโอ้แล้วเตรียมออกกันมาครับผมเนเจอร์เวทเตรียมในส่วนของชาโดว์เบลดนะฮะและลูกหมีก็ยังฟาร์มอยู่ครับผมยังไม่ได้ดีซีฟยังไงกดไฟมาจังหวะนี้ครับขึ้นมาแล้วครับดูซ่ายังไงตีทาวเวอร์อยู่กดฮิวกันมาครับเอนชานเต็ดดูเหมือนจะถอยกันแล้วนะฮะโลนเดือบอกสบายเลยนะแบบนี้ก็ชอบเบย์แล้วมาดักหน้าบอกซอยแต่กดวาร์ปกลับไปได้ฮะแม่นะก็ยังขาดอยู่นะยังไม่ได้ครับผมรีซีฟในส่วนของเรเดียนนะประมาณ900นะใช่ไหมมัน 1,300 หรือเปล่ารีซีฟใช่ครับ 1,300 ครับมีอยู่ในป่าครับผมคุมป่าครับนักเลงนะสำหรับทางด้านทีมดูท่านะไงฮะตอนนี้ดูเหมือนจะเอาทาวเวอร์ที่เหลือสุดท้ายแล้วครับทีมดูซ่าครับผมนะเลนบนยังเหลือทาวเวอร์ที่2อยู่อันนึงนะฮะส่วนลูกมีแล้วก็เหมือนเดิมครับเขาดันตรงไหนแล้วก็อยู่อีกเลนเอาไว้ครับผมก่อนที่จะได้เรเนียสนะต้องรีบฟาร์มนะครับตอนนี้นะเกมนี้เป็นดูซ่าแทดูซ่าเกมมิ่งนะครับที่เล่นแผงคล้ายเมเนสในเกมเมื่อกี้นะครับพยายามจะปิดป่าครับผมกระชับพื้นที่ฮะวิฟรีโลเคทก็ยังไม่เห็นเลยนะฮะไม่รู้จะเลือก2ตัวนี้มาทำไมนะฮะทั้งวิฟทั้งคล็อกเวิร์กนะฮะยังไม่ได้ใช้เลยนะโอ้โหแล้วโดนอันตีมาเลือดครึ่งหลอดเลยนะวิฟและดีฮะเตรียมเอาทาวเวอร์ที่เหลือสุดท้ายครับสำหรับทางด้านทีมบูซ่าและก็น่าจะได้ง่ายๆแล้วก็เรียบร้อยไปตรงกลางเหมือนมีเดสก็มันจะเอาแต่ดาเมจมันคนละเรื่องกันนะพยายามจะตีกันอยู่ครับไอวิทยังไงไม่มีวาร์ปอยู่ฮะคอร์กเวิร์กก็วาร์ปกลับไปก่อนแล้วฮะโรดูอิดยังไม่ได้เลยฮะเงิน 1,000 ตัวนี้ยังไงฮะทาวเวอร์มันจะแตกครับผมพี่เนี่ยยังไงครับเนี่ย
จะเข้าหรือเปล่าครับจังหวะนี้ฮะแล้วทาวเวอร์เรียบร้อยไปอ้าวมาดูเหมือนจะถอยกันแล้วนะก่อนครับชั้นมาโดนเองวิบมาอยู่อะไรตรงนี้ดูมเดินมากดเท้าไฟหรือเปล่ามาไล่แล้วแล้ววิบก็โหสวยงามจิ๊บออกมาครับมันก็ฟูไม่สตันนะเมื่อกี้โอ้โหRadiant's bottom tower is under attack. นิดเดียวแล้วครับโรดูอิดนะสู้ๆเพื่อ Radiant ของเรานะ Radiant ที่ตามหามาแสนนานนะก็ยังไม่ได้สักทีฮะเมื่อกี้เวงก็ฟูดูเหมือนว่าจะไม่ทันหรือเปล่านะแม่ลิงปาดหน้าไปก็ไม่ได้สตันนะอาจจะมัวแต่ไปมองในป่าครับใช่นะมัวมองตามดูมอยู่แล้วจังหวะนี้ก็ได้ Radiant มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโรดูอิดนั่นเองดูฮะว่าจะเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับลูกหมีตัวนี้นะโหทวารลอดก็เงิน 2,800 แล้วนะครับผมดูมนี่เอาไปถอยบ้านได้เลยนะฮะนะอ่ะแล้วดูเหมือนจะซื้อของไปแล้วฮะแฮซอคราสหรือเปล่าใช่แล้วด้วยฮะนะของลิมโบ้นะฮะก็ขาด 2,100 ก็ขาดอีกประมาณ2-300ฮะเขาจะได้แล้วไอ้ซาคูระน่าจะประมาณนาทีที่20-21นะฮะน่าจะได้แล้วนะอะไรเกมมาดีนายทาวเวอร์ไปได้ครับยังไงฮะเกมก็ยังแยกย้ายกันฟาร์มน่าจะรอโรชานนะตัวที่2ครับผมคลิปเคลิบมันก็ไม่ได้ลากเอาไว้นะสำหรับทีมดูซ่านะฮะแผดเผากันไปยังไงอ้าวแล้วรีโลเคทกับจังหวะนี้ครับรีโลเคทมาฆ่านี่ครับไหนฮะไม่แหมด้านบนฮะอ๋อนะโอเครีโลเคทมาดักเนเจอร์โปรเฟสครับแต่เมื่อกี้เนเจอร์โปรเฟสก็มีชาโดว์เบสแต่ก็ไม่รู้ครับว่าเขามีดักแล้วเก็บไปได้นะฮะผมพยายามหาได้ยินเสียงแล้วหาไม่เจอนะครับภาพมันไม่มา มันเหมือนหน่วงๆไงไม่รู้นะตอนนี้อาจจะเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์สตรีมครับผมตอนนี้นะต้องขออภัยด้วยฮะพลาดไปจังหวะเมื่อกี้นะก็ได้ใช้สักทีสำหรับรีโลเคทของ IO นะวิฟนั่นเองดูมก็ได้มาแล้วครับไอซอเคอร์รัสอ้าวลูกหมีได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะบูทฮิลทำไมถึงออกมาอันหนึ่งนะหรือว่าไปเลี้ยงรองเท้าใหม่หรือเปล่าทัวร์หลอดเป็นยาฉะมาครับชิ้นต่อไปน่าจะเป็นสัญญาฉะนะตีกันไวๆแล้วข้างล่างดูเหมือนจะมีหรือเปล่ามันลงมาลิงก์แถวนี้แล้วตันติดตัวเองไปครับผมสิบละโอ้ดูซ่าน่าจะรอโรชาแล้วครับนะอีกไม่นานแล้วฮะไม่น่าจะเกิน30วินาทีข้างล่างก็เป็นอะเคมิสครับเงิน 3,900 แล้วเหมือนกันนะเกมนี้แม่เงินไวกันทั้งคู่เลยนะฮะเห็นชาร์จมีเมคานิซึมแล้วก็พอยต์บูสเตอร์แบบนี้ชิ้นต่อไปก็แน่นอนสำหรับทางด้านอะเคมิสเก็ปเตอร์นั่นเองแล้วจังหวะนี้มาเอารอโรชานะครับแต่คอกเวิร์กก็จุดแรมาดูมาแต่จะทันหรือเปล่าดูมันลดขนาดนี้แล้วก็เรียบร้อยอย่างรวดเร็วเลยฮะไม่ถึง5วินาทีครับผมโรชาแล้วก็สลายล่างเลยนะฮะแป๊บเดียวนั่นฮะอ๋อขึ้นมานี่แหละครับอันตีของทวารลอดฮะมันค่อนข้างที่จะจัดการได้ง่ายนะแบบนี้จะทำยังไงให้ลูกหมีไหวหรือเปล่าหมีวาร์ปกันมาเดี๋ยวหมีอยู่ข้างบนอะวาร์ปแล้วฮะแต่แบ็คคิงบาร์มาก่อนทีไฟครับสำหรับอะคิมิสยังไงสกิลกันไหมมีก็เดินเผาๆอยู่นะจะถอยหรือเปล่าครับจังหวะนี้ถอยไปก็ไม่ค่อยดีนะแต่คีฟก็ดันมาทั้ง2เลนเลยฮะเลนล่างก็ดันเลนก็ดันเหมือนกันมาแล้วอย่างนี้ไงลูกหมีเผาเอาไว้ก่อนแต่ไม่สนใจครับตีทาวเวอร์ตีทาวเวอร์ไปแล้วก็เรียบร้อยก่อนเลยฮะได้ยังไงฮะจังหวะนี้ลูซ่าจะขึ้นเลยหรือเปล่าเติมเลือดกันอยู่นะมีของมาส่งใครครับเนี่ย
ก็รอเคลียร์คีปเพิ่มต่อไปแล้วก็เตรียมขึ้นหรือเปล่านะลูกหมีแล้วก็ไม่สนใจครับเผาอย่างเดียวตอนนี้ยังไงยืนอยู่นิ่งๆวิปมาสปิริตเอาไว้เราโดนวิปมาโดนจังหวะนี้เรียบร้อยฮะวิปแล้วดูมไปข้างหลังนะฮะตอนนี้อาเคมิดโดนดูมอยู่ข้างหลังครับทำอะไรไม่ได้ฮะแล้วนี่ตีไวเซตอยู่แล้วก็เป็นศพไปแล้วยังไงไม่รอดอีกหนึ่งศพครับแต่ยังตามกันอยู่ลูกหมีจะ300แล้วก็เรียบร้อยไปผมแล้วอาร์คิมิดมาอีกครั้งหนึ่งคอนเนคชั่นใส่ทวารอดเอาไว้กดแบ็กกิ้งบาร์มาแล้วโดนฟันทีเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหยังไงต่อตีอยู่มีสปินมันสปินติดลิงก์กันอยู่อ้าวแล้วก็เสียเอจิสปัดแล้วไม่สนใจครับอ้าวแล้วเลยก็ตีปลาแหลกได้ก่อนตายนะยังไงทวารอดอยู่ตรงนี้ดูเก็บวิปไปแล้วนะเมื่อกี้อ้าวตายอีกหนึ่งศพกับคล็อกเวิร์กไม่น่าจะรอดครับไม่เนี่ยเกมนี้ใช่แล้วฮะดูซ่าแม่โหดเหลือเกินได้หนึ่งเล่นไปก่อนแล้วตอนนี้แล้วก็กล่าว GG เลยผมก็เป็นทีมดูซ่าครับที่เอาชนะมินิสไปได้ครับเกมนี้